และในวันนี้นะครับผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องนะครับในหัวข้อคำเทศนานะครับนะฮะว่าตั้งเป้าถูกทิศชีวิตถูกทางพี่น้องครับหลายคนนะครับมีความฝันใช่ไหมครับหลายคนเมื่อมีความฝันก็อยากจะทำให้ความฝันนั้นสำเร็จนะครับปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะก้าวเข้ามานะครับหลายคนมีนะครับใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะเริ่มต้นในการวางแผนสิ่งใหม่ๆในชีวิตก่อนที่เราจะได้มีโอกาสได้เทศนาเราได้มีโอกาสได้ฐานกับพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคำเทศนาในการสุดท้ายของปี2018นี้ด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเป็นผู้กำหนดวันเวลาข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราไว้ฐานขอพงได้ทรงโปรดเมตตาสถิตอยู่กับเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพงได้ทรงโปรดเมตตาที่จะสถิตอยู่และอวยพรถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้ให้ถ้อยคำทุกๆถ้อยคำที่ได้กล่าวออกมาเป็นถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่ได้รับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ถ้อยคำของมนุษย์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพงได้ทรงโปรดเมตตาให้ฤทธิเดชเกิดขึ้นเมื่อเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้ากระดูกแห้งจะกลับกลายเป็นมีชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพงได้ทรงโปรดเมตตาที่จะอยู่กับเราในตลอด1ชั่วโมงนี้ด้วยเราอธิษฐานฝาก1ชั่วโมงนี้ไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับปีนี้นะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี2019แล้วเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นใช่ไหมครับสิ่งที่ฮอตฮิตที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรครับพี่น้องหลายคนอาจจะเริ่มคิดเรื่องการวางแผนแล้วใช่ไหมครับนะฮะในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้หลายคนกำลังที่จะหาเวลาว่าเราจะวางแผนสำหรับปีหน้านั้นอย่างไรนะครับวันนี้อาจจะมีหลายคนที่กำลังนั่งประมวลผลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดปี2018นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในชีวิตของเรามีอะไรสำเร็จบ้างมีอะไรที่ล้มเหลวบ้างนะครับน่าเสียดายที่มีอีกหลายคนที่ณวันนี้จำไม่ได้ว่าเป้าหมายของเราที่เคยวางไว้เมื่อต้นปีนั้นคืออะไรใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับ C.S. Lewis นะครับได้เคยกล่าวไว้ว่าคุณไม่มีวันแก่เกินไปหรอกที่จะตั้งเป้าหมายใหม่ๆหรือวาดฝันความฝันครั้งใหม่ขึ้นมาพี่น้องครับวันนี้ในชีวิตของเราอาจจะไม่เคยวางแผนเลยแต่วันนี้ถ้าพระเจ้านำเรานะครับชีวิตเราจะอยู่อย่างมีเป้าหมายเมนไหมครับนะฮะวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่เราจะนั่งลงวางแผนเพื่อจะขับเคลื่อนชีวิตของเราในปีข้างหน้าผมมีสถิติที่น่าสนใจนะครับสถิติหนึ่งนะครับจากข้อมูลของ YouGov Poll นะครับองค์กรนี้นะครับได้ทำการสำรวจนะครับกลุ่มเป้าหมายคนอเมริกันนะครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 1,159 คนนะเมื่อตอนต้นปี2018นะพบ10เป้าหมายที่คนต้องการจะได้มากที่สุดนะครับพี่น้องจะดูนะครับใน3อันดับแรกนะครับนะครับอันดับ1 2 3เนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะครับคือ 37% นะครับอันดับ1ก็คือคนเนี่ยต้องการจะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมีแต่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเต็มไปหมดนะครับเขาสะดวกและรวดเร็วกับการที่จะเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดจนไม่สามารถที่จะอะไรครับหาอาหารสุขภาพได้นะครับอีกทั้งอาหารสุขภาพนั้นมีราคาแพงนะครับคนอเมริกันนะครับก็จึงรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับและทำให้สุขภาพที่ไม่ดีนะครับประการที่2นะครับเป้าหมายที่2นะครับก็คือเขาต้องการที่จะเข้าฟิตเนสและออกกำลังกายวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะมีสุขภาพที่ดีและก็เพื่อจะลดน้ำหนักเหมือนหลายๆคนที่นี่ไหมครับใกล้สิ้นปีแล้วปีนี้ตั้งเป้าว่าจะลดน้ำหนักใช่ไหมครับนะและประการที่3นะครับที่เปอร์เซ็นต์เท่ากันก็คือเขาต้องการจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะเป้าหมายของเราอาจจะมีความคล้ายคลึงนะครับกับคนเหล่านั้นนะครับพี่น้องครับที่น่าสนใจคือพี่น้องเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับใน 100% นะครับมี 32% นะครับหรือ1ใน3ของกลุ่มตัวอย่างนะครับที่ไม่มีการตั้งเป้าหมายของชีวิตในปีใหม่เลยพี่น้องครับสถิตินะครับในสหรัฐอเมริกาพบว่า 45% นะครับของจำนวนประชากรมีการตั้งเป้าหมายในปีใหม่ให้กับตนเองแทบทุกปีแต่ในจำนวนเหล่านี้นะครับพี่น้องมีแค่เพียง 8% เท่านั้นที่ทำเป้าหมายนั้นได้สำเร็จลุล่วงพี่น้องครับเราได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือยังครับและเราจะเป็นคนกลุ่มไหนนะครับสำหรับเป้าหมายของเราแน่นอนว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายคนที่ไม่ได้คิดวางแผนนั่นคือการที่พี่น้องวางแผนที่จะล้มเหลวแล้ว 100%
นะพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่11ว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อใช้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพี่น้องครับพระเจ้าก็ยังทรงมีแผนสำหรับเราและถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงมีแผนการนะครับในการทำสิ่งต่างๆเสมอนะครับพระเจ้าวางแผนในการที่จะสร้างโลกใน6วันเมื่อมนุษย์ล้มลงในความผิดบาปพระเจ้าก็วางแผนผ่านการช่วยกู้นะครับในการที่จะส่งพระเยซูคริสต์มานะครับเพื่อที่จะไถ่โทษบาปของเรานะครับเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเจ้าก็ยังวางแผนอีกนะครับในการที่จะประทานพระผู้ช่วยนะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่จะมาคอยช่วยเหลือเราและในยุคนี้ก็คือยุคของพระวิญญาณใช่ไหมครับและถ้าหากเราอ่านพระวจนะเราจะพบถึงแผนการต่างๆของพระเจ้ามากมายจริงๆนะครับพระเจ้าจึงปรารถนาให้เราทุกคนนะครับมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตพระเจ้าจึงปรารถนาให้เราทุกคนนั้นจะได้วางแผนชีวิตด้วยเช่นเดียวกันสุภาษิตบทที่16ข้อ1นะครับแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากว่าพระเจ้าก็ยังสนใจที่ให้คนของพระองค์นั้นได้มีการวางแผนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะบางคนอาจจะกำลังคิดวางแผนสำหรับปีหน้าอยู่แล้วก็อาจจะมีบางคนที่คิดว่าไม่ว่าเราจะวางแผนหรือเราจะไม่วางแผนก็ตามยังไงเดี๋ยวปีหน้ามันก็มาอยู่ดีนะครับยังไงชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปอยู่ดีผมอยากจะสะท้อนให้พี่น้องได้มีโอกาสได้คิดตามกันในเวลานี้นะครับหากเราไม่ได้วางแผนทำอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติพี่น้องหลังจากนี้จะไปออกทริปเที่ยวพี่น้องหากเราไม่เคยวางแผนที่จะตรวจสอบน้ำมันรถเลยนะตอนที่เราขับรถสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเครื่องยนต์อาจจะดับแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับหากเราสูบบุหรี่มา30ปีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอายุ60หากเราไม่เคยออกกำลังกายเลยตลอด40ปีที่ผ่านมาและเราก็กินแต่ในสิ่งที่เราชอบจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอายุ60หากเราไม่เคยตรวจสุขภาพเลย30ปีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันมีอาการบางอย่างที่บ่งบอกออกมาในสุขภาพของเราหากเราไม่เคยคิดวางแผนการออมเงินเลยพี่น้องครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต้องเจ็บป่วยหรือเราต้องเกษียณอายุเราจะเห็นว่าการวางแผนเป็นกระบวนการเราจะเห็นว่าหากเราปล่อยชีวิตของเรานะครับให้ผ่านไปนะครับไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเมื่อปีหนึ่งผ่านไปนะปีเก่ากำลังจะผ่านไปเราก็หลายคนก็นั่งกลับไปมองย้อนดูตัวเรามองย้อนดูช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะบอกว่าโอ้เราไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยในปีที่ผ่านมานะครับหากเราปราศจากการวางแผนและปล่อยชีวิตของเราให้ผ่านไปเรื่อยๆปีต่อปีพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไป1ใน3ของชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานะครับแล้วเราถามตัวเราเองว่านี่เราไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยเหรอนะครับกับสิ่งที่เราตั้งใจที่อยากจะทำพี่น้องครับผมประทับใจชีวิตของพระเยซูเป็นอย่างมากพระเยซูมีแผนการที่ชัดเจนในการลงมาในโลกนี้และในวันสุดท้ายที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนพระองค์บอกว่าแผนการของพระองค์เป็นยังไงครับสำเร็จแล้วพี่น้องเราจะสามารถพูดแบบนั้นได้ในชีวิตของเราไหมครับวันหนึ่งที่เราจะผ่านไปเราจะบอกได้ไหมครับว่าแผนของเราที่เราตั้งไว้สำเร็จแล้วอีก2วันจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับอีก2วันพี่น้องมีแผนสำหรับปี2019แล้วหรือยังหลายคนเมื่อปี2017เมื่อปลายปีที่แล้วตั้งเป้าว่าปี2018เนี่ยจะลดน้ำหนักให้ได้แต่พอสิ้นปีเราก็บอกว่าต้นปีเราบอกว่าเราจะเป็นคนใหม่ฉันจะหุ่นดีขึ้นแต่พอปลายปีบอกว่ากว่าจะกินได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะหุ่นอย่างนี้ก็กอดได้อุ่นดีใช่ไหมครับนะหลายคนเริ่มโพสต์ใน Facebook บอกว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จส่วนตัวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยวางแผนใหม่พี่น้องครับปลายปีที่แล้วหลายคนตั้งเป้าที่อยากจะอะไรครับออกกำลังกายนะครับไปเดินห้างอยากจะเข้าฟิตเนสนะเพื่อสุขภาพที่ดีตอนต้นปีก็ไปซื้อรองเท้าใหม่มาชุดกีฬาใหม่มาด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมแต่สุดท้ายของที่ซื้อเมื่อปีที่แล้วจะได้ใช้ปีนี้นะครับพี่น้องพอเราเก็บของไว้ในตู้ความล้มเหลวทำให้หลายคนไม่กล้าตั้งเป้านะครับความล้มเหลวทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะมีแผนที่ชัดเจนในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ถึง14อาจารย์เปาโลได้หนุนน้ำใจเราบอกว่าพี่น้องทั้งหลาย
ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับวันนี้ถ้าเราไม่เคยวางแผนเลยไม่สายเอเมนไหมครับที่เราจะเริ่มต้นในการใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ของเราในการวางแผนเพื่อเราจะฉวยนะครับรางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราปีใหม่ฟ้าใหม่ให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะจะทำให้เรามีทิศทางชีวิตจะทำให้เรามีไดเรคชั่นที่ชัดเจนที่เราจะเดินไปการงานของเราก็จะสามารถประเมินจะสามารถปรับปรุงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีคำกล่าวไว้บอกว่าเป้าหมายที่ปราศจากการวางแผนก็เป็นเพียงแค่ความมุ่งหวังพี่น้องครับฝนไม่ได้ตกก่อนที่โนอาจะเริ่มสร้างเรือสิ่งนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าการที่เราไม่ได้วางแผนนั่นคือการที่เราวางแผนที่จะล้มเหลวแล้วนะครับปีใหม่ข้างหน้านี้นะครับเราควรเตรียมตัวของเราในการที่จะวางแผนให้ดีและผมอยากเสนอแนวทางในการวางแผนพี่น้อง3ประการประการแรกก็คือเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกดีอาจไม่ใช่เป้าหมายที่ดีสำหรับเราจริงๆเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกดีอาจไม่ใช่เป้าหมายที่ดีสำหรับเราจริงๆหลายคนพยายามวางเป้าหมายเพื่อตัวเราเองพี่น้องครับแต่ไม่เคยให้เป้าหมายหรือแผนการของเรานั้นสอดคล้องนะครับนะหรือเป็นแผนการเพื่อพระเจ้าเลยผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าไม่ผิดนะครับที่เราจะวางแผนต่างๆเพื่อความสำเร็จของตัวเราในโลกนี้แต่จะดีกว่าไหมครับและผมคิดว่าดีกว่าแน่ๆถ้าแผนที่เราวางนั้นเรามีเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับแผนที่ทำให้เรารู้สึกดีอาจจะไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราก็ได้และขณะเดียวกันแผนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีก็อาจจะไม่ใช่แผนที่ไม่ดีสำหรับเราเสมอไปเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จพี่น้องครับเราต้องฝึกแยกแยะให้ออกระหว่างสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีกับสิ่งที่ดีสำหรับเราจริงๆหลายครั้งเราวางแผนหลายครั้งนะครับเรามีเป้าหมายของเราก็เพียงเพื่อจะตอบสนองความปรารถนานะครับบางสิ่งบางอย่างส่วนตัวของเราโดยไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องครับชีวิตของเราพระเจ้าไถ่เรามาและพระเจ้ามีเป้าหมายพิเศษที่ให้เรานั้นเป็นคนที่เขย่าโลกเห็นไหมครับเป็นคนที่เป็นพระพรกับโลกนี้แผนที่เพียงเพื่อตอบสนองความปรารถนาของเราอาจจะแค่ทำให้เรารู้สึกดีแต่แผนนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆสำหรับเราหรือไม่นะครับสุภาษิตบทที่16ข้อ3จงมอบแผนงานของเจ้าไว้กับพระยาเวแล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาผู้ที่รู้แผนงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราอาจจะกล่าวได้ว่านี่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนคือการรู้ว่าแผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราคืออะไรพี่น้องครับคงน่าเสียดายมากถ้าวันนี้เราตายไปและเรายังไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่ออะไรทุกคนเราเกิดมาไม่ใช่เหตุบังเอิญใช่ไหมครับทุกคนเกิดมาเรารู้ว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งนั้นคืออะไรหน้าที่ของเราคือเราต้องขอพระเจ้าช่วยที่จะทำให้เรานั้นได้ค้นพบแผนเราอย่าดำเนินชีวิตผิดแผนไปและเมื่อวันนึงที่เรายืนต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าพระเจ้าถามว่าเราทำแผนงานที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จหรือยังเราจะตอบว่ายังไงครับยังไม่รู้เลยพระเจ้าว่าแผนที่พระเจ้าให้มาคืออะไรวันนี้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูหลายคนอาจจะชอบทำงานโดยไม่วางแผนพี่น้องครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราไม่ได้บรรลุอะไรเลยที่เราจะสำเร็จสักอย่างนะครับคนเราอาจจะทำหลายเรื่องหลายอย่างอาจทำมากมายแต่หากไม่มีการตั้งเป้าหากไม่มีการวางแผนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นสุดท้ายเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเดินไปถึงไหนแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะไม่รู้ว่าที่เราเดินไปมันถูกที่หรือเปล่ามันเป็นที่ที่ควรจะไปหรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้าบัญชาให้เราวางแผนแต่เราก็ต้องตระหนักว่าแผนการของเรานั้นนะครับต้องเป็นแผนที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่ใช้พระเจ้าเข้ามาปรับเปลี่ยนได้เสมอดังนั้นเมื่อเราวางแผนใดๆอยากให้เราได้มอบแผนการของเรานั้นไว้ให้พระเจ้าสุภาษิต16ข้อ1แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวนะครับสุภาษิต21ข้อ5แผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอนแต่ทุกคนที่ผีผามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้เพราะนั้นถ้าเราวางแผนอย่างดีพี่น้องครับพระเจ้าสัญญากับเราว่าจะนำไปสู่กำไรแน่นอนปีข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้อาจจะเหมือนกับหลายๆปีนะครับที่ผ่านไปมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือมี12เดือน
ใช่ไหมครับมี52สัปดาห์มี365วันมี 8,760 ชั่วโมงมี 525,600 นาทีมี 31,536,000 วินาทีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันกับทุกๆปีที่ผ่านไปและในเวลาที่เหมือนกันนี้พี่น้องคิดไหมครับว่าใน1ปีที่ผ่านมานั้นเราใช้ไปกับอะไรวะบ้างถ้าพี่น้องทำงานวันละ7ชั่วโมงต่อวันใน1ปีพี่น้องใช้เวลาถ้าพี่น้องนอนวันละ7ชั่วโมงต่อวันนะครับใน1ปีเนี่ยพี่น้องนอน3เดือนครึ่งนะครับถ้าพี่น้องเนี่ยใช้เวลาไปกับการกินวันละ3ชั่วโมงนะครับเช้ากลางวันเย็นนะพี่น้องจะใช้เวลาไปกับการกินตลอดทั้งปีเนี่ย45วันนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับมาโบสถ์สัปดาห์ละ4ชั่วโมงนะต่อสัปดาห์เท่ากับ1ปีที่พี่น้องมาโบสถ์เนี่ยพี่น้องใช้เวลา9วันในการอยู่คริสตจักรเท่านั้นเองนะครับนะครับและถ้านะครับพี่น้องทำงานนะครับ8ชั่วโมงต่อวันนะครับเฉลี่ยปีนึงเนี่ยเราทำงานประมาณ75วันโดยเฉลี่ยนะครับหมายความว่าพี่น้องจะทำงานตลอดทั้งปีเนี่ย50ถึง80วันต่อปีเท่านั้นเองนะครับนะครับและถ้าพี่น้องแบบเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปนู่นไปนี่นะครับไปหาอะไรในตู้เย็นกินนะครับนะ5ถึง10วันนะครับที่พี่น้องเดินไปเดินมา9ถึง15วันพี่น้องใช้เวลาในห้องนอนในการที่จะนอนเฉยอันนี้ไม่รวมถึงเวลาที่พี่น้องไม่สบายนะครับเพราะถ้าพี่น้องไม่สบายแล้วถ้าพี่น้องต้องนอนอยู่ในห้องนอนแสดงว่าพี่น้องต้องใช้เวลามากกว่านั้นพี่น้องครับเรื่องที่น่าสนใจคือเมื่อเราย่อยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับเหลือเวลาอีก100วันประมาณ100วันนะครับที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องจะดีไหมครับถ้า100วันนี้จะเป็นเวลาที่เรามอบให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในแผนชีวิตของเราให้พระเจ้าเข้ามาสถาปนาแผนของพระองค์ในชีวิตของเราเราจะใช้เวลาไปกับด้านไหนบ้างด้านคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพเป้าหมายชีวิตทิศทางในชีวิตให้เราวางแผนของเราให้เรามอบแผนของเราให้กับพระเจ้าและวางแผนวางใจในพระเจ้าแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลากับการเปลี่ยนใจไปมากับแผนนั้นพี่น้องครับความวางใจไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าทำได้ใช่ไหมครับแต่ความวางใจหมายความว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทำได้แน่นอนนะครับในการวางแผนพี่น้องมีทางเลือกอยู่3ทางเลือก1เราวางแผนอย่างดีที่สุดและเราก็พยายามทำตามแผนนั้นด้วยความสามารถเต็มกำลังที่เรามี2เราวางแผนไว้อย่างดีและขอพระเจ้าอวยพรดูแลแผนนั้นและ3ก่อนที่เราจะวางแผนเราเริ่มจากการแสวงหาพระเจ้าถามพระองค์ถึงแผนการของพระเจ้าและขอให้เรามีส่วนในการทำแผนนั้นทำตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จพี่น้องครับเราจะเริ่มต้นสิ่งไหนก่อนดีเมื่อเราจะเริ่มต้นในการที่เราจะวางแผนเราได้เห็นชีวิตของคนมากมายที่เขาประสบความสำเร็จหลายครั้งเราเห็นคนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเขาพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับมันทำให้เขายืนหยัดในการที่เขาจะสู้เพื่อสิ่งต่างๆได้สิ่งสำคัญก็คือเมื่อพวกเขาพูดนะครับเขาอาจจะไม่ทันสังเกตอะไรเลยเพราะว่าเป้าหมายที่เขาวางนั้นเขาโฟกัสอยู่เพียงแค่ความต้องการของตัวเองแต่มีคนหนึ่งที่แตกต่างไปพี่น้องครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เดินติดตามแผนการของพระเจ้าแล้วเป็นคนที่มีชีวิตที่น่าจดจำมากสิ่งที่เขาทำแม้ตอนนี้เขายังไม่มีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่เขาทำนั้นดังก้องอยู่เสมอและปีหน้าครับพี่น้อง Amazing Love ใช่ไหมครับนะจะมาถึงเป็นความตั้งใจของเขานะครับในการที่เขาอยากจะนำความรอดไปสู่คนต่างๆนานามากมายเพราะเขาเชื่อว่าแผนการของพระเจ้านั้นคือการนำคนมาหาพระเจ้านับนั่นก็คือบิลลี่เกรแฮมนะครับเขาเป็นคนธรรมดาเขาใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายเขามีชีวิตที่เรียบง่ายเขาวางแผนง่ายๆแต่สิ่งเหล่านั้นประกอบไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าเขาให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในแผนชีวิตของเขาทั้งหมดสุดท้ายแม้ตัวเขาต้องจากไปแต่ชื่อและสิ่งที่เขากระทำยังดังก้องอยู่เสมอพี่น้องอยากให้ชื่อของพี่น้องดังก้องไปถึงตอนไหนครับแค่เรามีชีวิตอยู่หรือคนจะพูดถึงเราเมื่อเราจากไปแผนที่เราคิดว่าดีแล้วสิ่งที่สำคัญพระเจ้าทรงรู้ดีกว่าว่าแผนที่ดีที่สุดสำหรับเราคืออะไรอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องมอบแผนการของเราไว้กับพระเจ้านะครับและนั่นคือประการที่หนึ่งเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกดีอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ดีสำหรับเราจริงๆก็ได้นะครับและประการที่สองเป้าหมายต้องใหญ่แต่วินัยต้องเล็กงงไหมครับเป้าหมายต้องใหญ่แต่วินัยต้องเล็กหมายความว่าให้เราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆได้แต่ตอนลงมือทำเนี่ยควรค่อยๆ ย่อยเป้าหมายทำทีละนิดทีละนิดมีวินัยกับสิ่งเล็กๆกับเป้าหมายเล็กๆนั้นกับเป้าหมายย่อยๆนั้นเพื่อจะสามารถทำสำเร็จกับสิ่งเล็กๆที่ทำได้และสุดท้ายเมื่อเป้าหมายเล็กๆสำเร็จเป้าหมายใหญ่ก็จะสำเร็จไปด้วยลูกาบทที่16ข้อที่10
คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องจะกินช้างทั้งตัวพี่น้องต้องเริ่มกินทีละคำใช่ไหมครับพี่น้องไม่สามารถจะกินช้างทั้งตัวในคำเดียวได้เพราะนั้นถ้าอยากกินช้างทั้งตัวพี่น้องต้องค่อยๆกินทีละคำต้องวางแผนให้ดีอย่าฝืนตัวเองจนเครียดทำแต่สิ่งใหญ่ๆนะครับนะแล้วเราก็ไม่ได้ย่อยเป้าหมายเพราะเมื่อเราทำไม่สำเร็จเราก็จะเกิดความเครียดและเราก็จะเลิกทำเราก็จะหันกลับไปหาพฤติกรรมเก่าๆหลายครั้งจึงไม่แปลกว่าเวลาเราวางแผนไว้3เดือนนะครับเราตั้งใจจะใช้12เดือนนี้ให้สำเร็จผลแต่ทำไปได้1ไตรมาสเราเริ่มรู้สึกว่าหมดกำลังนะครับหลายครั้งเรารู้สึกเราอยากจะเข้าฟิตเนสทุกวันนะครับเราวางแผนไว้นะครับเราทำได้1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือนและเราก็ไม่ได้ทำอีกพี่น้องครับอีก11เดือนก็หายไปคริสโตเฟอร์มอร์เล่นะครับกล่าวว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากภาพความสำเร็จเล็กๆรวมกันหลายคนไม่กล้าตั้งเป้าหมายเพราะกลัวว่าจะไม่สำเร็จไม่มีทางไปถึงได้แต่เราเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่เราเห็นว่าพระเจ้าก็ยังให้เป้าหมายใหญ่กับคนของพระองค์อยู่เสมอพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20นะครับพระเยซูทรงให้เป้าหมายกับสาวกบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าให้เราทำแค่พื้นที่เล็กๆของเราเท่านั้นแล้วจบใช่ไหมครับแต่พระเจ้ามีเป้าหมายให้เราที่จะทำอะไรครับให้นำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมานะครับให้พวกเขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดไม่ใช่แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเราเห็นพระเจ้าให้เป้าหมายใหญ่กับเปาโลในกิจการบทที่13ข้อ47พระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่าเราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องครับพระเจ้ามีเป้าหมายใหญ่ให้กับเราเสมอเราเป็นฝีผัดของพระเจ้าเราเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าที่มีคุณค่ามากหลายคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้หรือเราทำอะไรได้พี่น้องผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราจริงๆมีแผนการที่เราไม่เคยรู้ว่าคนอย่างเรานี่หรือจะทำสิ่งเหล่านี้ได้หน้าอย่างเนี้ยเหรอจะทำอะไรได้นะครับแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะใช้เราอย่ากลัวที่เราจะตั้งเป้าหมายใหญ่เพราะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่คอยสนับสนุนเราอยู่เอเมนไหมครับผมได้รับการดลน้ำใจผ่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่น้องครับคริสตจักรของเราก็เป็นคริสตจักรที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่เรามีสมาชิกกันอยู่ประมาณ 300-400 คนพี่น้องครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าและเราก็อยากจะเป็นพรกับคนในประเทศนี้เราอยากจะสร้างคริสตจักรเราอยากจะซื้อที่ดินพี่น้องครับถ้าเรารู้ว่าที่ดินของกรุงเทพเนี่ยราคาขนาดไหนเราคงเริ่มถอดใจใช่ไหมครับแต่คริสตจักรเราก็มีความรู้สึกว่าเราตั้งเป้าว่าเราเนี่ยอยากจะได้มีโอกาสได้สร้างคริสตจักรเพื่อถวายแด่พระเจ้านะครับที่ดินสูงมากเราไปดูหลายที่เราไปดูหลายแห่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นอะไรนะครับเราเห็นหลายรุ่นใช่ไหมครับมีผู้รับใช้หลายรุ่นที่เราก็รู้สึกว่าเราไปหาพื้นที่ในกรุงเทพนะครับเราอาจจะดูเหมือนมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่นี่ผู้นำของเรามีเป้าหมายใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดแม้เราจะมีข้อจำกัดเราได้เริ่มทำสิ่งหนึ่งก็คือเราได้เริ่มทำโครงการเฟสโปรเจกต์พี่น้องครับพี่น้องได้เริ่มต้นสัญญาถวายพี่น้องได้เริ่มถวายจากสิ่งเล็กๆจากส่วนที่เราทำได้โดยส่วนตัวนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเป้าหมายใหญ่ให้เราตั้งเป้ามันนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ รู้ว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายบางอย่างนะครับเราก็เริ่มทำและเรารู้ว่าถ้าวันนึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้เราสำเร็จพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราอดทนรอคอยมาหลายปีในวันฉลองครบรอบ10ปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวดีของคริสตจักรพร้อมกันใช่ไหมครับที่เราได้วางเงินมัดจำนะครับในการที่เรานั้นไปซื้อที่ดินผืนหนึ่งไว้นะครับเป็นที่ที่พระเจ้าทรงนำเราจริงๆและสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเป้าหมายใหญ่ของพระเจ้ายังรอเราอยู่นะครับในปีหน้า2019สิ้นปีเราจะวางเงินตรงนี้ใช่ไหมครับในการที่เราจะซื้อที่ดินนั้นเป็นของเราอย่างสมบูรณ์พี่น้องครับเราสามารถจะทำได้ผมเชื่อว่าถ้าเราเปิดกระเป๋าให้พระเจ้าได้ทรงโปรดทำงานพี่น้องครับพระเจ้าจะใส่สิ่งเหล่านั้นไว้ให้วันนี้เราอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงโปรดทำลูกาบทที่18ข้อ27พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงทำได้พี่น้องครับ
ที่สุดปลายมือเราคือฝีผัดของพระเจ้าเพียงวันนี้เรามีวินัยเพียงวันนี้เราสัตย์ซื่อในส่วนของเราเราปิดเป้าหมายใหญ่ๆนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยกันในปีที่จะถึงนี้เอเมนไหมครับผ่านในส่วนเล็กๆที่เราจะมีความเชื่อแล้วเราก็ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยกันทำอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นหนทางที่ทำให้เราเข้าใกล้ความฝันของเราได้มากยิ่งขึ้นก่อนจะสร้างเรือโนอาห์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับที่จะช่วยคนได้อย่างนะครับที่จะขนสิ่งสรรพสิ่งต่างๆเข้าไปอย่างมากมายนะครับต้องเริ่มต้นด้วยการหาวัสดุเล็กๆก่อนที่ต้นไม้ใหญ่จะให้ดอกผลต้องเริ่มต้นด้วยการอะไรครับหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เส้นชัยพี่น้องเราต้องพิชิตทีละก้าวก่อนจงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าคุณไปไม่ถึงคุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลางดวงดาวอยู่ดีนะครับนะเลสบาวได้กล่าวไว้นะครับไมเคิลแองเจโลได้บอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปแล้วตกลงมาแต่กลับเป็นการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปและทำได้สำเร็จต่างหากพี่น้องครับอย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่เส้นชัยนะครับแต่เอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่ก้าวแต่ละก้าวที่เราจะเหยียบเข้าสู่เส้นชัยคนที่มีเป้าหมายใหญ่และพยายามทำแม้จะไม่สำเร็จสุดท้ายพี่น้องอาจจะพบว่าเราอาจจะได้ผลลัพธ์กว่าคนที่ตั้งเป้าหมายเล็กๆก็ได้เป็นไปได้นะครับวันนี้เราจะไม่กลัวที่เราจะมีฝันใหญ่เอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้เราจะไม่กลัวที่เราจะตั้งเป้าหมายใหญ่เราจะไม่กลัวในการที่เราจะมานั่งสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงวันนี้เราเช่าสถานที่นี่อยู่พี่น้องใครจะไปรู้อีก3ปีข้างหน้าเราอาจจะเป็นโบสถ์ที่อะไรครับที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามผ่านคนเท่านี้แหละครับนะครับหรืออาจจะแต่ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะนำเรามามากกว่านี้ใช่ไหมครับนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับเป้าหมายเราเป็นอย่างไรเราย่อยเป้านั้นแล้วเราก็ทำวินัยเรื่องนั้นอย่างสัตย์ซื่อจนสำเร็จนี่คือประการที่2และประการสุดท้ายพลังทำไมคือพลังใจแห่งความสำเร็จก่อนที่พี่น้องจะวางเป้าหมายพี่น้องถามตัวเองชัดๆว่าเป้าหมายที่เราวางนั้นเราวางแค่เพียงสวยหรูหรือเรารู้ว่าเป้าหมายที่เราวางนั้นเราทำไปทำไมหรือเราทำไปเพื่อใครนะครับพลังใจของเราเมื่อเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเราทำไปเพื่ออะไรพลังใจของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับถ้าเรามีแผนทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรระหว่างทางแม้จะมีอุปสรรคนะครับพี่น้องแม้เราจะเกิดความท้อแท้นะครับแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายนั้นหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรอเราอยู่จะทำให้เราไม่ถอดใจง่ายๆจนกว่าเราจะสำเร็จนะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับพาดข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับนะบอกว่าสาวฮึดลดน้ำหนักมากกว่า45กิโลหลังถูกสามีบอกว่าเธออ้วนเหมือนแม่วัวพี่น้องดูครับนะฮะภาพของเธอเปลี่ยนแปลงไปจากคนที่มีน้ำหนัก120กิโลนะครับน้ำหนักเธอลดได้45กิโลนะครับแล้วก็มีชายอ้วนผู้หนึ่งมีน้ำหนักกว่า100กิโลนะครับนะสู่การเป็นนักวิ่งมาราธอนแถวหน้าของเมืองไทยนะครับเขาไม่เคยได้สนใจเรื่องสุขภาพของชีวิตของเขาเขาไม่เคยออกกำลังกายเลยจนวันนึงนะครับเขาเนี่ยล้มหัวฟาดโถส้วมแล้วก็สลบไปนะครับเขาก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเขาจะออกกำลังกายเพื่อที่เขาอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างดีอยากจะมีสุขภาพที่ดีหลังจากที่เขาไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนพี่น้องดูสิครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเรามีเป้าหมายที่เรารู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรการตั้งเป้าหมายที่เราทำนั้นนะครับเราไม่ได้ตั้งไว้เพื่อความสวยหรูแต่เรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออะไรครับใช่ทำให้คนได้รับพระพรเราทำไปเพื่ออะไรครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเมื่อเราทำอย่างนั้นจะทำให้เรามีพลังใจอย่างมากและในที่สุดผมเชื่อว่าเป้าหมายจะสำเร็จพระเจ้าทรงมีเป้าหมายและแผนการของพระเจ้าก็มีเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ชัดเช่นเดียวกันเยเรมีบทที่29ข้อ11พระเจ้ารู้ว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าพระเจ้าทรงมีแผนงานสำหรับเรานะครับและแผนงานของพระเจ้านั้นก็เพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อใช้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะทำให้เราได้รับการเติมเต็มเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายได้อย่างมีความหมายทำให้เรารู้ว่าวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราคืออะไรพี่น้องครับเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ของเรานั้นจะมีอีกนานแค่ไหนเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเราจะทำยังไงให้เราสำเร็จในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันและชีวิตของเรานั้นจะเป็นพรได้หากเราปราศจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าหากเราปราศจากความหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์พี่น้องครับเราอาจจะพบกับความว่างเปล่าในชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ไปทำไมเราจะรู้สึกว่าหัวใจของเรามันมีบางอย่างที่ขาดหายไป
นะครับและเราอาจจะใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมายมีผู้คนในโลกที่ดูเหมือนกับประสบความสำเร็จมากมายในชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นเฮอร์เบิร์ตจอร์จเวลนะครับคนนี้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์เป็นนักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาอายุ61ปีในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาบอกว่าผมรู้สึกไม่มีสันติสุขเลยชีวิตของผมเหมือนจบด้วยการถูกล่ามด้วยโซ่เขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขามีอะไรแม้ชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จมากมายคนต่อไปจอร์จกอร์ดอนไบรอนผู้รับการยกย่องว่าเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับได้เขียนไว้ในบทกวีตอนหนึ่งเขาบอกว่าวันของฉันเสมือนเต็มไปด้วยใบไม้สีเหลืองชีวิตของฉันเสมือนดอกไม้หรือผลผลิตต่างๆร่วงหล่นหายไปเต็มไปด้วยหนอนและเปื่อยเน่ามีแต่ความเศร้าโศกเฮนรี่เดวิดทอโรนะครับนักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกล่าวว่าคนจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตสิ้นหวังอย่างเงียบๆนะครับลาฟบาร์ตันนักเขียนการ์ตูนที่โด่งดังผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ดังๆมากมายเขาได้เขียนกระดาษโน้ตนะครับทิ้งไว้ที่ข้างหมอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตบอกว่าผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเล็กน้อยผมมีเพื่อนมากมายผมประสบความสำเร็จมากมายมีภรรยามีบ้านหลายหลังเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกแต่สุดท้ายชีวิตผมจบลงด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่ผมต้องพยายามหาเพื่อเติมเต็ม24ชั่วโมงของชีวิตของผมพี่น้องถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายชัดในการที่เรามีเป้าหมายเพื่อพระเจ้าเรารู้ว่าเรากำลังทำสิ่งใดเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำกำลังเกิดประโยชน์อย่างไรพี่น้องจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยพี่น้องจะรู้สึกว่าวันสุดท้ายแม้เราต้องตายจากไปเราจะตายตาหลับเอเมนไหมครับเราจะรู้ว่างานของเรานั้นเป็นพรต่อคนอย่างมากมายหากเราปราศจากพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะขาดความหมายไปเราอาจจะต้องพยายามหาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเราจะเติมเต็มตลอด24ชั่วโมงของเราแต่เราก็จะไม่พบเราจะรู้สึกว่าเติมยังไงถมยังไงก็ไม่เต็มชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะหาสิ่งต่างนะครับมาเติมได้อย่างเพียงพอนะครับเพราะนั้นขอให้เราวางเป้าหมายวันนี้เราอาจจะเริ่มต้นในการจดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลงไปในกระดาษให้เจนว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองไปทำไมปี2019ที่มันจะมาถึงนะครับเราจะเปลี่ยนตัวเองไปเพื่อใครนะครับนะครับเราจะทำสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับนะแล้วพลังใจของเราจะเกิดขึ้นเต็มที่มีตัวอย่างนึงนะครับเป็นงานวิจัยที่มีชื่อเสียงมากของวอลเตอร์มิเชลนะเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วการทดลองนี้นะครับมีขั้นตอนนะครับคือการนำเด็กวัยอนุบาลเนี่ยมาจำนวนหนึ่งมาทำการทดลองการทดลองเขาง่ายมากครับให้เด็กเข้ามาในห้องทีละคนแล้วให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยนั่งที่บนเก้าอี้บนเก้าอี้ของเขาเนี่ยจะมีขนมมัชเมโล่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งวางไว้กติกาก็คือเขาบอกเด็กคนนั้นว่านะครับเดี๋ยวคนที่ทดลองเนี่ยนะครับจะเดินออกไปนอกห้องสักประมาณ5นาทีเด็กที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยมีทางเลือกอยู่2ทาง1ถ้าทนไม่ไหวก็กินมัชเมโล่นั้นไปเลย2ให้รอจนกว่าคนที่ทำการทดลองเนี่ยจะกลับมาถ้าคุณรอได้สำเร็จคุณจะได้มัชเมโล่ชิ้นใหญ่เพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นนะครับกลายเป็น2ชิ้นสั้นๆง่ายๆพี่น้องคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับเด็กบางคนก็รอได้แต่เด็กบางคนก็รอไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยมิเชลเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสได้ติดตามชีวิตของเด็กเหล่านี้เรื่อยๆนะครับจน30ปีผ่านไปผลที่น่าสนใจนะพี่น้องมีความน่าสนใจปรากฏออกมามากเขาบอกว่าการที่วันนั้นเนี่ยที่เด็กคนนี้อดทนรอได้หรือไม่ได้เนี่ยพยากรณ์ชีวิตของเด็กคนนั้นไปได้จนเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับโดยเด็กที่ทนรอดได้เนี่ยนะครับอดทนรอได้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเรียนเก่งกว่าเรียนสูงกว่าสุขภาพดีกว่าอ้วนน้อยกว่าหน้าที่การงานดีกว่ารายได้มากกว่าชีวิตสมรสดีกว่าโอกาสป่วยน้อยกว่าหรือพูดสั้นๆได้ว่า5นาทีนั้นพยากรณ์ชีวิตของเด็กได้เกือบทั้งชีวิตเลยพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะทำเด็กเหล่านั้นก็มีเป้าหมายชัดใช่ไหมครับเขาอยากจะได้มากกว่าเขาไม่ได้อยากได้แค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับเป้าหมายที่เรากำลังจะวางนั้นคิดสักนิดว่าเราทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรตรวจสอบแรงขับเคลื่อนในเป้าหมายชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่พลาดเป้าเวลาเราเจออุปสรรคยอห์นบทที่6ข้อ38เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่4ข้อ34พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จเป
้าหมายของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากพระเยซูมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับและพระองค์รู้ว่าเป้าหมายของพระองค์ที่เสด็จมาในโลกนี้เพื่ออะไรพระเยซูรู้ว่านะครับพระเยซูจะต้องทำเป้าหมายของพระบิดาที่ทรงใช้เรามาให้สำเร็จได้อย่างไรแม้ในครั้งหนึ่งของชีวิตของพระองค์เองพระองค์จะต้องเผชิญกับความกลัวจะต้องเผชิญกับความกังวลพระองค์เครียดมากจนเหงื่อเป็นเลือดพี่น้องจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับที่สวนเกสเซมาเนนะครับก่อนที่พระองค์เนี่ยจะถูกจับไปที่กางเขนพระองค์ได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอเหตุการณ์นี้ผ่านไปแต่อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยพระองค์ทรงทราบว่าพระเจ้าทรงใช้พระองค์มาอย่างไรวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าใช้มาและวัตถุประสงค์ที่พระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่ออะไรแม้พระองค์จะไม่อยากเผชิญสิ่งเหล่านั้นแต่พลังใจของพระองค์ที่รู้ว่าเป้าหมายของการลงมาในโลกนี้เพื่ออะไรทำให้พระองค์ได้อธิษฐานถึงสิ่งหนึ่งบอกว่าในลูกาบทที่22ข้อ42ข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์ทรงพอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผ่านไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับมีหลายครั้งในชีวิตของเราหรือไม่ที่หลายครั้งเราตั้งเป้าของเราไว้แต่เราทำไม่สำเร็จเราล้มเลิกกลางทางเราทิ้งไปกลางทางวันนี้อยากให้เราช้าลงสักนิดก่อนที่เราจะทิ้งหรือเลิกลาและมองว่าเป้าหมายที่เราวางไว้หน้าวันนี้ในอีก2วันข้างหน้าเพื่อปีข้างหน้านะครับเรากำลังทำสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรหาคุณค่าของเป้าหมายนั้นให้เจอและตั้งมันไว้ให้ชัดในชีวิตของเราเป็นไปได้ไหมครับที่เราผ่านมาเราอาจจะไม่เคยวางแผนที่จะทำอะไรเลยเราอาจจะจำไม่ได้เราจะใช้ชีวิตของเราไปเพราะเราก็รู้ว่าชีวิตยังไงก็ต้องเคลื่อนไปเราคิดเพียงว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้หายก็หายไม่หายก็ไม่หายปล่อยชีวิตของเราไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายชีวิตอย่าเป็นคนที่ยิงลูกธนูแล้วก็ขยื่นเป้าไปเรื่อยๆไปตามที่ลูกศรมันตกเพราะนั้นไม่ใช่ชีวิตที่มีเป้าหมายแต่มันเป็นชีวิตที่ไร้เป้าหมายการไม่มีเป้าหมายจะทำให้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองผมอยากจะจบในวันนี้นะครับด้วยเรื่องของผู้หญิงคนนึงนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนไต้หวันเป็นสาวชาวไต้หวันที่เธอเกิดมาพร้อมด้วยโรคสมองพิการมาแต่กำเนิดชีวิตของเธอเนี่ยไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ตามปกติและทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถจะพูดได้แต่เธอมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นเธอมีความศรัทธาว่าเธอต้องเรียนให้จบปริญญาเอกให้ได้พี่น้องครับคนที่พิการป่วยนะครับสมองพิการมาแต่กำเนิดนะครับจนในที่สุดเนี่ยเป้าหมายที่ชัดเจนของเธอเนี่ยเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาได้แล้วเธอก็แสดงทัศนคติของเธอในที่ต่างๆเพื่อให้กำลังใจและก็ช่วยเหลือผู้อื่นครั้งหนึ่งเนี่ยเธอได้รับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียนเพราะว่าเธอพูดไม่ได้ใช่ไหมครับหลังจากที่บรรยายเสร็จเนี่ยมีนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนะครับก็ได้มีโอกาสได้ตั้งคำถามบอกว่าท่านอยู่ในสภาพอย่างนี้มาตั้งแต่กำเนิดแล้วท่านไม่รู้สึกน้อยใจหรือท่านมองตัวเองอย่างไรพี่น้องครับคำถามมันละเอียดอ่อนนี้สร้างความตกตะลึงห้องประชุมเงียบเหมือนตอนนี้เลยครับเงียบไปชั่วขณะนะครับเพราะเกรงว่าคำถามนี้จะทิ่มแทงจิตใจของเธอนะครับปรากฏว่าเธอหันหน้าไปยังแผ่นกระดานแล้วก็เขียนตัวหนังสืออย่างไม่สะทกสะท้านว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรแล้วเธอก็หันกลับมายิ้มให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็เขียนข้อความต่อไปว่าข้อ1ฉันน่ารักมากข้อ2ขาฉันเรียวยาวสวยดีข้อ3คุณพ่อคุณแม่รักฉันจังข้อ4พระเจ้าประทานรักแก่ฉันข้อ5ฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ข้อ6ฉันมีแมวที่น่ารักและก็ข้ออื่นอีกขณะนั้นนะครับที่ประชุมก็เงียบกริบไม่มีเสียงพูดจาใดๆแล้วเธอก็หันกลับมามองที่ประชุมอีกครั้งแล้วก็เขียนข้อความสรุปบนแผ่นกระดานว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่ได้มองสิ่งที่ฉันขาดทัศนะเช่นนี้นะครับมาจากผู้ป่วยสมองพิการคนนี้ก็คือนางสาวหวังเหมยเหลียนนะครับเธอจบศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก UCLA เป็นผู้ที่เคยจัดนิทรรศการภาพเขียนส่วนตัวหลายครั้งในไต้หวันเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เธอไม่ยอมแพ้ต่อความจำกัดที่เธอมีหลายครั้งวันนี้พี่น้องครับเราอาจจะมองดูว่าชีวิตของเรามีความจำกัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยปีหน้าเราตั้งเป้าอีกหลายสิบล้านใช่ไหมครับเพื่อเราจะปิดเป้าหมายของเราเราจะดูว่าเงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็แค่นี้เราจะทำได้ยังไงเรามองดูความจำกัดของเราเต็มไปหมดเรามองดูว่าเราอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสังคมนี้เพื่อโลกนี้เวลาเราก็จำกัดศักยภาพเราจำกัดเราจะทำอะไรได้ไปหมด
เมื่อเรามองสิ่งเหล่านี้พี่น้องเราจะไม่ได้มีโอกาสได้ขยับไปทำสิ่งใดเลยครับแต่ถ้าเรามองสิ่งที่เรามีนะครับพี่น้องครับถ้าวันนี้เราอยากสำเร็จนะครับเราอย่ามองว่าเราไม่มีอะไรแต่เรามองว่านะครับเรามีอะไรและที่สำคัญเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราขาดพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เป้าหมายของเราจะเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าจะสถาปนาถ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงนำเราถ้าอยากสำเร็จต้องใคร่ครวญอยากสำเร็จต้องพิจารณาอยากสำเร็จวันนี้ต้องวางแผนเป้าหมายของเราให้ถูกทิศแล้วสิ้นปีหน้าจะเป็นสิ้นปีที่เราจะกลับมานับพระพรร่วมกันเอเมนไหมครับให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เราจะถูกขับเคลื่อนไปอย่างมีเป้าหมายในช่วงเวลาหลังจากนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นจะเริ่มต้นในการคิดวางแผนเพียงพอแล้วกับการที่เราจะอยู่ในชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าที่เราไม่ได้มีแผนไม่สามารถจะวัดความสำเร็จในชีวิตได้ไม่สามารถที่จะมองดูได้ว่าชีวิตของเราในแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระบิดาเจ้าขอวันนี้พระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาสถาปนาชีวิตของเราสถาปนาแผนการในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเพื่อที่เรานั้นจะไม่ได้หลงทิศเราไม่รู้ว่าเวลาในชีวิตของเรานั้นจะอยู่อีกนานแค่ไหนเราไม่รู้ว่าเวลาในชีวิตของเรานั้นจะสั้นหรือจะยาวเพียงใดวันนี้ให้เราได้มีส่วนในการที่เราจะเริ่มต้นทำแผนของพระองค์ให้สำเร็จในชีวิตของเราให้แผนนั้นเป็นแผนที่จะตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระองค์เป็นแผนที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอย่าให้เราหลงทิศด้วยการไม่วางแผนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้เรามีดิเรกชันที่ชัดเจนในชีวิตของเราผ่านการที่เรามีแผนที่ชัดเจนเราอาจจะเสียเวลาในวันนี้1ชั่วโมงเพื่อเราจะนั่งลงวางแผนแต่เราเชื่อว่าอีก365วันข้างหน้าจะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จผ่าน1ชั่วโมงที่เราได้นั่งลงวางแผนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาสถาปนาเมื่อเดินกับพระเจ้าให้เรามีความเชื่อว่าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเดินกับพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้เป้าหมายชีวิตของเราเป็นเป้าหมายที่เรานั้นจะสำเร็จข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญแด่พระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องลองใช้เวลานี้ส่วนตัวของพี่น้องสิครับหลายคนอาจจะเริ่มมีแผนบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไว้หลายคนจะเริ่มต้นในการที่จะเขียนลงในโทรศัพท์ของพี่น้องลงในสมุดของพี่น้องหลายคนอาจจะยังไม่ได้ใครควรอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำในปีข้างหน้าใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้เป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายที่จะได้รับการสถาปนาจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ